มาดูกันต่อที่คู่ค้ำคู่ที่5นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์คู่ที่3ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ในศึกเพชรหนุ่มน้อยบวกเพลสติกไฟโอ้คู่นี้มุมแดงครับเพียวพันวรวังพรมนะครับลูกหลานจากจังหวัดนราธิวาสอายุ19ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายวังพรมเมื่อจงชา้าหนักมาขาดไป0 2นะครับแมมาเวทีช้าไปหน่อยครับเพราะว่ารถติดคยัะ แต่ก็มาช่างได้ไม่มีปัญหารครับฟอร์มล่าสุดนี่โชว์ไว้สวยที่ลุมินีครับชนะนอกเพชรศักดาสิทธิ์เจรตยกที่3ส่วนมุมน้ำเงินนะครับเมืองชัยทนายมิเชลครับโอ้ดูครับมาถึงแรกกันเลยเมืองชัยนะครับนักชกจากจังหวัดตรังอายุ19ปีนะครับไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์น้อยนะครับ ฟอร์มล่าสุดนี่ชกไว้ที่ลุมินีชนะน็อกเจ้ารุ่งพิชิตจอพัทริยายกที่สี่เอาละครับคู่นี้เปิดเกมมาเปิดฉากบู๊เลยครับเมืองชัยขยับเข้าหาต่อยหมัดครับโยนเข่าขวาคืนสูงยาวรูปล่างจะอยู่ที่เพียวพันครับโอ้โหแต่จังหวะฝีมือนี่ครับลูกบูนี่ต้องอยู่ที่เมืองชัย อ้าวเลยครับแลกกันเลยครับยกที่สามกรรมการบุญพาปรากฏผลครับเป็นผู้ห้าบนเวทีอ้าวดูครับพยายามขวางดักเข่าไว้ครับนี่ครับยับยับแล้วเตะซ้ายแม่ดูครับอ้าวแล้วเตะขวาตัดล่างแล้วเตะซ้ําเข้าไปอีกทีงวดขวาเข้าไปอีกทีดึงเข่าเข้ามาครับพยายามขวางไว้ครับเกลืพันอใสแขนยาวๆขายาวๆครับดักเอาไว้อ่าครับคู่นี้ชวนทะเลาะกันตั้งแต่ เปิดเกมเลยครับเอาเกียวลงมาเอาเลยครับซับซอกคือเจอข่าวสวนดูครับคู่นี้นี่อาวุธทีต่อทีแลกกันเลยครับไม่ยอมใครยอมใครเลยอ้าวลุยโอ้ยสอขวาเต็มเต็มครับเมืองชัยแต่เพียวพันแกจับในเหนียวครับพยายามกดคอลงมาต้องดูว่าจะตีได้ถนัดหรือไม่ครับตีขวาเข้าไปครับอ้าวเด้งตีคืนครับเมืองชัยดึงออกมาลุยต่อครับ โอ้แล้วก็หมดยกที่สามเอาแล้วครับเพียวพันนเพียวพันนะครับมุมแดงยังได้เปรียบอยู่สามต่อสองครับคู่นี้นี่ฟอร์มช่วงหลังถือว่าสดด้วยกันทั้งคู่ครับมาลุยต่อครับอ้าวดูครับโยนเข่าต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยหมัดยับมาเลยครับต่อยหมัดเป็นชุดเมืองชัยโอ้ดูครับต่อยขวาแม่หมัดขวามาซ้ายมาเป็นชุดยับเพียวพันพยายามขยับจับแล้วเสียบดูครับ โอ้เจอหมัดอีกทีตอนนี้เดินเข้าไปหาหมัดแล้วครับเดินเข้าไปหาหมัดแล้วแลกกันสามกันเลยครับโอ้โหดูครับหมัดกับศอกหมัดกับศอกโอ้ยเอาละครับใครจะไปก่อนโอ้แต่ตอนนี้เบี้ยวพันเบียวพันโดนหมัดเอาสวนกันไปซอกเหมือนกันเอาละครับคู่นี้กรรมการบุญพาสับอย่างเดียวยืนมองอย่างเดียวครับไม่ต้องช้ำอะไรเลยครับเพราะว่าต่อยกันต่อยกันไม่พักดูครับแม่ไม่รู้ไปกดอะไรกันมาครับเอาละครับซอกคืนต่อยกันไปต่อยขวาซ้ายขวา โอ้โหดูครับโอ้โหเกี่ยวต่อยหลุดอีกทีครับเอาละครับงานแล้วต่อยขวาอีกทีครับโอ้โหต่อยขวาอีกทีเมืองชัยต่อยทองโอ้ยเพียวพันยศเข่าสวนเจอเข่าก็ไปอีกทีต่อยมัสวนไปครับโดนไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ยังสวนได้ครับเพียวพันโอ้ยต้องจับไว้ก่อนแล้วเทลงไปเลยครับแม่โอ้โหนี่เป็นช่วงระยะเวลา2ี่สิบวีครับที่ทั้งคู่ต่อยไม่พักกันเลยครับเอาละครับมีอาการเซแล้วครับ พิอพันเสพ่อพันเมาเมาแล้วครับจะลงไม่ลงลงไม่ลงครับซอกสวนถอยมาเจอหมัดอีกเอ้วต่อยขวาโอ้ยซอกสวนต่อยทองต่อยหน้าต่อยทองต่อยหน้าครับโอ้พยพยอพันหายใจล,ลึกๆเลยครับตอนนี้เห็นไม่รู้ว่าเมืองชายกี่คนแล้วครับโอ้หดูครับเจอ,อทีโอ้ยล้มลงไปกรรมาการไม่น้บครับจะนับแล้วก็ไม่น้บครับอาจารย์บุญพาสาับให้ชกต่อเอาแล้วครับอย่างนี้โอ้ยเมืองชายจะต่อย ก็เสียหลักล้มเองอีกครับโอ้ยเอาละครับใครจะไหวครับใครจะหมดแรงก่อนใครจะอยู่รอดใครจะยืนไหวครับโอ้ยเพียวพันธ์ก็ดอกโตไม่ได้ครับโดนรับหมัดอสสสวนเมืองชัยจะเป็นยังไงครับโดนสวนกลับมาโดนสวนกลับมาแล้วครับต่อยคืนเอาละครับตอนนี้สติอยู่ที่ว่าใครจะประคองสติได้ดีกว่ากันครับโอ้ยใส่กันหมดแม็กหมดถังทั้งคู่ครับ โอ้โหสถานการณ์โอ้เสียดายที่พีพ่อภานี่ไปซุดต่อหน้ากรรมาการแล้วโยนเข่ากับขวาครับโอ้เอาหายใจลึกๆครับทั้งคู่เอาสอกสวนกันไปต่อยทองต่อยหน้ามาแรกกันเลยครับโอ้โหยูย่ครับแม่เดีย๋ยวว่าแต่นักมวยเลยครับผมนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับโอ้ต่อยขนาดนี้ได้ใจแฟนมวยได้ใจกรรมาการได้ใจเซียนมวยที่มาเชียร์วันนี้ครับ ดูครับเอา้าเข่ากลับไปเพียวพันหัวใจเกินลอยถึงทีนายแล้วล่ะปลายยกนีป้ายยกนี้ต้องเอาคืนโอ้โหดูครับต้องงัดแรงมาสุดชีวิตดึงเชือกดึงเชือกแม่ลม้มลงไปโอ้ยดูครับเร่งจนตัวเองนี่ก็เปลี่ยเหมือนกันครับเอาแล้วครับโยนเข่ากลับไปบ้างครับเพียวพันโอ้โหแล้วก็หมดยกที่สี่โอ้เหนื่อยเลยครับ สถานการณ์นี่เหลือสองช่วงตัวเท่านั้นครับเมืองชัยจากจะได้เปรียบเยอะๆครับแมแต่ปลายยกตัวเองนี่หมดซะเองครับเอาละครับดูว่ายกนี้ใครจะดึงแรงกลับมาได้เยอะกว่ากันครับโอ้ยโดนเข่าไปเน้นๆครับดักเข่าไว้ได้ครับเม,ม,มืองชัยแมเอาละครับเพียวพันธ์จะแก้อย่างไงดีครับโยนเข่าขวาเข้าไปตบสองอีก จับไว้ครับเมืองชัยพยายามกดคอลงมาตีเข้าไปครับอาศายรุยอันเกี่ยวแม่ไม่ลงรับติดเชือกอา้าวคู่นี้ต้องบอกว่าดีคนละช่วงเวลาก็ัอาศซอกซ้ายอาลไรครับเพียวพันเดินไล่เอาคืนแล้วโยนเข้าขวาเข้าไปอีกทีอลไรครับโตทีเดียวแล้วเกี่ยวลงไปอา้าวใครอยู่ข้างล่างครับทีนี้แม่ต่างคนต่างบิดครับอาจารย์บุญพาดึงขึ้นมาเหนื่อยเลยครับ ใหญ่ทั้งคู่เอ่าแล้วก็ขยับเตะซ้ายแล้วก็ตอกซ้ายเข้าไปอีกทีโยนเขาก็ไปครับพยายามกดคอไว้ครับล็อกไว้ล็อกไว้เหนียวๆรักกันไว้ครับแม่โอ้เมืองชัยบอกใจเย็นๆโอ้หายใจไม่ทันครับจังหวะน,นี้เอ่าแล้วครับตอนนี้เพียวพันเริ่มมีแรงเริ่มสติเริ่มกลับมาเริ่มจัดหนักๆได้แล้วครับขยับไปเตะซ้ายแล้วอดูครับตีตี แมดูอ่อนเปลี่ยเพียแรงกันทั้งคู่ครับโอ้โหอยู่ที่ว่าใครจะต่อเนื่องว่าการครับยกสุดท้ายนี้แต่กลายเป็นว่าเดินอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ทางด้านเพียวพานส่วนเมืองชัยนี่มั่นใจผลงานครับมารับตั้งรับแล้วครับดักเข่าวไว้โอ้โห มองไปที่มุมยังเอาต่อครับเพียวพันแล้วก็ไล่เข้าไปสองโอ้โหดูครับแขนนี่ก็แทบจะยกไม่ขึ้นแล้วครับพยายามงัดสองมาแมยกสีนี่ใส่เต็มก๊อกเต็มถังครับอืกลายเป็นว่าใส่ไปหมดทั้งคู่ครับยกนี้เลยออกมาดู ปอแปรปอแปรกันทั้งคู่ครับอ้าวแล้วครับอยู่ที่ใครซ้อมดีไม่ดีครับอยู่ที่ร่างกายแล้วครับยกนี้เมืองชายมั่นใจผลงานแล้วครับรอให้เพียวพันเข้ามาหาแต่เพียวพันนี้ก็อยางไม่ต่อเนื่องครับอือือดูเวลาก็เอาอีกหน่อยครับ โอ้โหดูครับแล้วก็พอเลยครับแม่ไม่ขยับเข้ามาคิดว่าจะใส่กันต่อครับหมดทั้งคู่ครับอืดูครับคู่นี้ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆครับโอ้โหแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเมืองชัยธนายมิเชลครับโอ้โหต้องบอกว่าคว้าชัยมาได้แบบหืดจับ โอ้โหไม่รู้ว่ายกสีนี่ไปคุยอะไรกันมาสามยกแรกนะครับยกสีออกมานี่ใส่กันโอ้โหตุบตับตุบตับตุบตับตำลงตำราไม่ต้องมีครับอาศัยลูกบ้าลูกบูเขาว่าเลยสนุกเหลือเกินครับคู่นี้เจอกันอีกครั้งก็ได้เลยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหแลกกันแทบลืมตายกันไปเลยนะครับผมสุดท้ายก็เป็นเมืองชัยนะครับที่เป็นฝ่ายเฉียดเอาชนะมาได้ก็ถือว่าสนุกเลยครับสะใจแฟนมวยกันไปครับ ก็ถือว่าไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังเลยนะครับสำหรับคู่นี้คู่ค้ำของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พัก